คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็คาดว่าหลังการหารือร่วมระหว่างกกต.และรัฐบาลที่จะมีขึ้นในวันที่30เมษายนนี้ค่ะจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ค่ะนายพุฒิชงนุตราวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ระบุนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.ได้แจ้งต่อที่ประชุมกกต.ถึงการหารือร่วมกับตัวแทน58พรรคการเมืองเมื่อวานนี้ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยจะนำข้อสรุปที่ได้นะคะไปหารือร่วมกับรัฐบาลซึ่งกกต.จะทำหนังสือเชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ที่สำนักงานกกต.ในวันที่30เมษายนเวลา 14 นาฬิกาโดยกกต.ยังยึดหลักโมเดลการจัดการเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมส่วนจะมีการขัดขวางการเลือกตั้งครั้งใหม่หรือไม่นั้นไม่ใช่หน้าที่ของกกต.ที่จะทำความเข้าใจกับผู้ขัดขวางการเลือกตั้งแต่จะพยายามดูแลการจัดการเลือกตั้งให้ดีที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีตุ๊กตาคือวันที่20กรกฎาคมเป็น ตุ๊กตาแรกนะครับแล้วก็17สิงหานะครับแล้วก็เดือนกันยายนอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งที่ประชุมก็จะได้นำข้อมูลเนี่ยไปปรึกษาหารือกับทางรัฐบาลครับซึ่งวันนี้ได้ประสานงานกับทางท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับทางกกต.จะเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีกับคณะนะครับมาปรึกษาหารือในเรื่องนี้ในวันพุธที่30เมษายนนะครับเวลา14นาฬิกาครับทางกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ท่านกรรมการท่านประธานรวมทั้งอาจารย์สมชัยก็ได้แถลงแล้วครับว่าถ้าจะเร็วกว่านั้นเนี่ยมันต้องดูในเรื่องของกฎหมายระเบียบต่างๆซึ่งมันกำหนดระยะเวลาการดำเนินการอย่างที่พวกเราทราบดีว่าตารางรถไฟนะครับตัวนั้นนะครับก็คงจะมีการพูดจากันนะครับนี่ก็คงเป็นเรื่องนี้แหละครับที่จะปรึกษาหารือกันสำคัญก็คือวันเวลาที่จะจัดการเลือกตั้งได้โดยเรียบร้อยนะครับส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นนั้นเลขาธิการกกต.ระบุค่ะว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลนอกจากนี้ที่ประชุมกกต.ยังมีมติยกคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสว.อีก4รายนะคะได้แก่นางนิพัทธาอมรรัตนเมธาว่าที่สว.ปทุมธานีนางสาววราพรอัศวเหมว่าที่สว.สมุทรปราการนายสุนทรวัฒนาพรว่าที่สว.สมุทรสาครและนายชัยวุฒิธนาคมานุสรว่าที่สว.สิงห์บุรีค่ะ